คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณต่อได้เป็นที่เรียบร้อยครับคุณต่อเคยมาเล่าเรื่องแถนเมื่อ6ปีที่แล้วนู่นเลยครับเรื่องนี้เป็น2เรื่องสั้นเกี่ยวกับบ้านและก็แก๊งกลุ่มเพื่อนที่ไปเจอเรื่องหลอนๆมาทำให้จำจนถึงทุกวันนี้ครับคุณต่อมาพร้อมกับเรื่องสยอง2เรื่องมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณต่อกันเลยครับสวัสดีครับคุณต่อสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณต่อสบายดีนะครับสบายดีครับพี่แจ๊คโอ้ไม่ได้คุยกันไม่นานมานี้เองเนาะแค่6ปีเอง6ปี ตั้งแต่แรกๆเลยครับใช่6ปีนี่คือ The Ghost Radio จัดมาได้2ปีเองอ่ะใช่ผมรู้สึกผมเป็นสายแรกๆเลยมั้งที่แบบใช้เวลานานมากเรื่องยาวเรื่องยาวแต่สนุกไงแผนน่ะ10กว่านาทีโอ้ครับนะฮะหูไม่ได้คุยกันมาตั้งนานสบายดีมากพี่สบายดีครับโอ้นะครับแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา6ปีครั้งเนี้ยมาพร้อมกับ2เรื่องสั้นคุณต่อต้องถามว่า2เรื่องสั้นเนี้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังครับถ้าเรื่องแรกเนี้ยเพิ่งเมื่อตอนปีไหนนี้เลยครับเฮ้ยสดสดร้อนร้อนใช่ครับแต่อีกเรื่องนึงอ่ะคือเพื่อนเขาอ่ะพอดีกลับบ้านมีโอกาสกลับบ้านแล้วเพื่อนเขาบอกว่าเขาได้ฟังเรื่องแทนแล้วเขาบอกว่าอยากให้ลองเอาเรื่องนั้นมาเล่าด้วยหน่อยตอนที่เราเจอกันก็เลยผมก็เกรงๆอยู่นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงสบายๆอยู่แล้วคุณต่อเอากันที่เรื่องแรกที่เจอมาเมื่อสดๆร้อนๆนี้ก่อนได้ครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้คือต้องเล่าพี่แจ็คต้องเล่าให้พี่แจ็คฟังก่อน คือบ้านแฟนผมเนี่ยอยู่จังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดนึงในภาคกลางเป็นจังหวัดที่เครื่องไม่มีเครื่องบินดีกว่าไม่มีสนามบินพูดผิดไม่มีสนามบินทีเนี้ยบ้านแฟนผมเนี่ยผมก็ไปมาบ่อยๆก็ไปประจำครับทีนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าคือเวลากลับบ้านแฟนเนี่ยผมไปเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยมันจะชอบมีอะไรแปลกๆตลอดต้องเล่าก่อนบ้านแฟนผมเนี่ยข้างบนแล้วเป็นบ้านสองชั้นข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนครับคือเวลาผมกลับบ้านทีนึงเนี่ยต้องเล่าลักษณะในบ้านก่อนตัวบ้านเขาเนี่ยบันไดจะอยู่ข้างในบ้านแล้วบันไดจะชันถ้าเวลาขึ้นบ้านปุ๊บต้องก้มเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกชานเนาะที่มันจะเป็นแบบยื่นออกมาตรงบันไดอ่ะถ้าแบบบันไดเราผ่าตัดกลางบ้านแล้วมันจะมีไอ้ส่วนที่มันเกินออกมาครับเราเวลาจะขึ้นบ้านทีก็คือต้องก้มแล้วผมอ่ะจะนอนห้องห้องผมอ่ะจะอยู่ที่ชั้นสองห้องพ่อแม่แฟนก็จะอยู่ชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนละมุมกันเวลากลับบ้านแต่ละทีเนี่ยแฟนเขาก็จะชอบนอนก่อนแล้วผมอ่ะก่อนจะนอนหลับผมก็นอนฟังเดอะโกสต์เนี่ยแหละปั่นประสาทไปเรื่อยให้หลับทีนี้มันมักจะได้ยินเสียงแบบเสียงไม้ลั่นอ่ะพี่แจ็คแต่เสียงไม้ลั่นเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นไม้ลั่นแบบป๊อกธรรมดานึกออกไหมครับแต่มันเหมือนมีคนเดินน่ะครับคือเวลาเราเดินพื้นไอ้มันจะมีเสียงอยู่แล้วใช่ไหมครับมักจะได้ยินแบบเนี้ยประจำหนักเข้าก็ได้ยินแบบเป็นคนวิ่งมั่งก็เคยเอะใจแหละอยากถามแฟนแต่ก็ตอนแรกก็ยังไม่กล้าแล้วก็พอหนักพอไปช่วงหลังแฟนผมเนี่ยชอบนอนละเมอพูดไม่ได้พูดแบบคำเดียวนะแต่เหมือนคุยกับใครเลยอ่ะพูดแบบเหมือนเขานอนคุยเลยพูดกันแบบเหมือนพี่คุยกับผมอยู่เนี่ยผมอ่ะนอนอยู่ข้างๆเป็นพี่แจ็คจะทำไงก็ต้องปลุกนะเป็นผมอ่ะผมปลุกนะผมไม่กล้าปลุกผมก็ไม่กล้าปลุกคือแรกมันก็กลัวหลังๆก็พอกลับบ้านไปบางทีมันก็เริ่มชินทำไมเราถึงไม่กล้าปลุกอ่ะค
จะถามว่าทำไมถึงไม่กล้าปลูกพี่ถ้าแบบถ้าเกิดเราปลูกขึ้นมาปุ๊บบางทีเขาไอ้เขาไม่ลุกขึ้นมาหรือเขาอันนี้ขึ้นมาผมมันตอบยากอะผมก็ไม่กล้าผมก็นอนฟังอาหารหลังให้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเสียงแบบเสียงเหมือนแบบเขาชอบทำเสียงเหมือนกล่อมตัวเองนอนอ่ะอย่างเงี้ยบางทีก็มีแต่ที่อยู่ถ้าอยู่กรุงเทพไม่มีอาการนะครับต้องบอกก่อนคือผมกับแฟนอ่ะอาศัยอยู่กรุงเทพครับแล้วเราก็คือจะไปกลับบ้านตามเทศกาลตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ละทีเราจะไม่ได้ค่อยได้กลับบ่อยหรอกแฟนเขาก็จะมีอาการอย่างเงี้ยคือถ้ากลับที่บ้านนะเขาจะมีอาการประมาณเนี้ยก็จะมีบ่อยเสียงไม้ลั่นอะไรพวกเนี้ยก็เลยได้ยินจนชินจนผมคือจนมีครั้งนึงอ่ะผมเห็นผมนอนอยู่ข้างๆอันเนี้ยผมสะกิดเลยผมปลุกเลยแต่ก็เขาก็ไม่ตื่นคือแฟนผมนอนท่าคนลำนอนท่ารำใช่ตั้งท่าลำอ่ะแต่นอนแล้วก็หันหน้ามาทางผมอ่ะแต่หลับตาผมก็ตกใจผมก็เลยปลุกเขาก็ไม่ตื่นอ่ะสะกิดไม่ตื่นผมก็ต้องกัดฟันนอนอ่ะพี่โอ้โหแล้วทีนี้ตอนงานแต่งจะเล่าให้ฟังตอนงานแต่งแฟนเขาก็จะเชิญที่ทำงานเขาไปอ่ะเนาะทีเนี้ยพี่ที่ทำงานเขาเป็นคนมีเขาเรียกมีซิกเซนส์นะพี่ใช่ไหมพวกที่เขามองเห็นเขาสัมผัสได้อะเนาะเขาไปเขาก็อยากรู้อยากเห็นเขาก็อยากรู้ว่าห้องหอเป็นยังไงอย่างเงี้ยเขาเปิดประตูเข้าห้องปึ๊บแล้วเขาก็ปิดแล้วเขาก็เดินลงไปเลยก็เลยแล้วเขามาเล่าให้แฟนผมฟังทีหลังว่าเขาเปิดเข้าไปอ่ะเห็นเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งอยู่บนคือข้างบนเตียงคือข้างบนเตียงใช่ไหมข้างบนคานมันจะเป็นคือไม้อ่ะครับครับครับเห็นเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยชุดนางรำอ่ะผมยาวนั่งอยู่บนคือเขากลัวเขาก็เลยลงไปอันนี้ที่เขาเล่าแล้วก็อันนี้แฟนผมมาเล่าให้ฟังทีหลังแล้วก็มีที่ตอนที่งานแต่งเขาจะจ้างรถตู้ไปใช่ไหมครับคนขับรถตู้อ่ะคือเขาไม่มีที่นอนคือปกติผู้หญิงเขาก็จะไปนอนในบ้านกันใช่ไหมทีเนี้ยคนขับรถตู้จะนอนในรถเขาบอกว่าอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากแฟนผมมาเล่าให้ฟังนะครับเขาคือคนขับรถตู้ว่าเขานอนไม่ได้เลยคือตอนเขากำลังหลับอยู่อ่ะเขาสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีผู้หญิงขึ้นมาคล่อมตัวมาขึ้นคล่อมตัวเขานอนบนรถตู้ครับเขาก็ตกใจเขาก็สะบัดแล้ววิ่งลงมาแล้วเขาก็ไม่ได้นอนยันเช้าอะครับเขานั่งอันนี้เขามาเล่าให้ฟังทีหลังผมก็ไม่รู้เรื่องเรื่องนี้โอเคทีนี้มาเข้าเรื่องเลยตอนที่ไปเจอมาล่าสุดเกินซึ่งเกินเลยครับเดี๋ยวนะคุณต่อลดเสียงหัวเราะลงลดเสียงหัวเราะลงเรื่องกำลังดีได้ครับทีนี้พอตอนกลับบ้านล่าสุดเลยปีใหม่คือมีแพลนกันว่าจะทำบ้านใหม่จะสร้างบ้านใหม่ทีนี้วันที่ผมจะกลับบ้านพ่อตากับแม่ยายเนี่ยให้ช่างหรือถอนบ้านเนี่ยเขามาประเมินราคามาดูเสร็จปุ๊บเขาก็กลับไปพอผมจะไปถึงประมาณช่วงเย็นละผมก็เหนื่อยผมก็ขอตัวอาบน้ำนอนกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ขึ้นไปนอนเลยผมมารู้ตัวอีกทีพี่แจ็คผมยืนฉี่ใส่หัวพ่อตากับแม่ยายผมจริงจริงคือยืนฉี่เลยนะพี่เหมือนเราละเมอไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ผมมาทีนี้ผมมารู้ตัวคือผมอ่ะโดนไฟฉายส่องตาผมก็เลยสะดุ้งผมเฮ้ยผมมาอยู่นี่ได้ไงแล้วยืนฉี่อยู่ทีนี้ผมก็เลย
รีบเก็บแล้วก็เดินออกมาแล้วแม่ยายแกก็วิ่งไปล้างหัวไปอันนี้นี่ฉี่จริงๆจังๆเลยเหรอโดนเลยเหรอจริงๆจังๆเลยเนี่ยครับโดนหัวเลยเนี่ยนะครับฉี่ใส่หัวเลยเนี่ยแหละทีนี้ผมอ่ะก็เลยกลับขึ้นไปข้างบนห้องด้วยความอายอ่ะคือเราลงไปได้ไงเราทำอะไรคือยังไงละเมอไงคือผมนอนอยู่คือผมนอนอยู่ทีนี้พี่แจ็คการที่เราจะละเมอเนี่ยผมมานั่งคิดนะผมก็ขึ้นมานั่งคิดอยู่ข้างบนผมถ้าผมจะละเมอลงไปข้างล่างทำไมผมเดินผ่านไอ้ที่ตรงชานที่มันยื่นมาถ้าเวลาผมลงบันไดบันไดมันชันนะหัวผมไม่ชนกับชานนั้นผมต้องก้มทุกครั้งขึ้นลงมันต้องก้มถ้าคนละเมอเดินมันจะรู้ตัวไหมว่ามันต้องก้มก็เหมือนคนละเมอไปเปิดประตูไขประตูล็อกกรดึงกรปลดล็อกปีนข้ามนู่นนี่นั่นใช่ถ้ามันเป็นบ้านที่เราอยู่ประจำอะพี่แจ็คถ้ามันเป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่ประจำถ้าเราอยู่ประจำเราจะจำลักษณะของบ้านได้เราจะจำมุมทางเดินทุกอย่างเราก็จะละเมอเดินไปตามทางของมันถูกไหมครับแต่นี้ผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมละเมอหรือไปยังไงคือแล้วห้องพ่อตาแม่ยายผมอ่ะผมแทบจะไม่ไปใกล้เลยเพราะมันอยู่คนละฝั่งกับห้องผมอยู่แล้วแล้วผมอยู่ชั้นสองเขาอยู่ชั้นหนึ่งผมจะเดินหลบเสาไปยังไงไม่ชนเสาผมมานั่งคิดตัวเองเนาะผมก็แบบโอเคอันนี้อ่านละเมอได้โอเคไม่เป็นไรแต่พอผมจะล้มตัวลงนอนพี่แจ็คผมเพิ่งรู้ว่าแม่ยายผมมาปูที่นอนให้ตรงกระคือเลยแล้วผมมานอนใต้คือแบบเต็มๆเลยผมก็อาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยขยับเตียงออกแล้วก็นอนวันต่อมาทีเนี้ยมันก็ตอนเย็นเราก็มีการกินเลี้ยงสังสรรค์กันทีนี้แฟนผมเขาก็ขึ้นไปก่อนเขาขึ้นขอตัวอาบน้ำขึ้นไปนอนก่อนประมาณ2 ทุ่มเขาขึ้นไปสักพักหนึ่งเขาแชทเฟซมาบอกผมว่าขึ้นมาได้แล้วกลัวผมก็งงว่ากลัวอะไรผมก็เลยก็เลยเดินขึ้นไปหาแฟนแฟนก็เล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะขึ้นมาอาบน้ำขึ้นมาเขามานอนเล่นโทรศัพท์อยู่เขาจะนอนทีนี้เขาอ่ะปิดประตูมันเป็นประตูลูกบิดอ่ะพี่ประตูห้องอ่ะปิดจนสนิทแล้วนะดังแกรกละเขาบอกเขาก็นอนเล่นอยู่ดีๆประตูเปิดเองดังพึ่งคือเปิดออกไปเลยนะพี่ถ้าแบบมันปิดไม่สนิทเนี่ยมันต้องแอบออกพี่แต่อันนี้มันเปิดเหมือนคนบิดออกเลยอ่ะเขาบอกทีนี้ผมก็บอกไม่มีอะไรหรอกผมก็เลยปิดไฟจะนอนเสียงคนวิ่งพี่แจ็คตึก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 รอบนี้ไม่ใช่ไม้ลั่นแล้วล่ะผมก็เลยวิ่งเปิดประตูออกไปผมก็เลยด่าว่าถ้าทำผมไม่รู้ผมตะโกนออกไปเลยว่าถ้าทำกันอย่างเงี้ยมันอยู่กันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่กันแล้วหรือบ้านเสร็จเอาไม้ไปเผาผมก็พูดไปอย่างเงี้ยเนาะเสียงประตูข้างหลังผมปิดดังอ้ำผมก็เลยเปิดประตูเรียกแฟนลงไปข้างล่างเลยอยู่ไม่ได้ทีเนี้ยแม่ก็เลยไปบอกแม่กับพ่อก็เลยขึ้นมาจุดธูปออกขมาบอกกล่าวว่าเดี๋ยวสร้างบ้านใหม่เดี๋ยวทำศาลให้อยู่อะไรเงี้ยหลังจากนั้นอีก3 คืนไม่มีเสียงอะไรไม่มีเสียงไม้เสียงอะไรเลยพี่เงียบคิดหลับสนิทอีก3 คืนครับเรื่องแรกก็มีประมาณนี้ครับพี่โอ้เดี๋ยวนะไอ้เรื่องมันฟังดูมันก็แปลกๆที่บอกว่าตัวของคุณต่อโทษนะฮะละเมอไปฉี่ใส่พ่อตาแม่ยายใช่เขาไม่ด่าเอาเหรอแต่เขารู้ว่าคนละเมอนะคือตอนเช้าแกมาเล่าให้ฟังพี่แจ็คแกบอกว่าคือแกบอกว่าแกไม่รู้ตัวแกคิดว่ามันเป็นน้ำมันมีน้ำหยดลงมาอย่างเงี้ยแล้วแกบอกว่าแกเห็นเป็นเงาทะมึนใหญ่ๆแกก็เลยเอาไฟฉายส่องดูก็เห็นเป็นผมแกเลยวิ่งไปล้างแต่ตอนที่แกไปล้างอ่ะแกบอกว่ามันไม่มีกลิ่นฉี่นะ
มันเป็นกลิ่นมันเป็นมันเหมือนน้ำเปล่าอ่ะแกบอกแต่มันก็คือฉี่ใช่ผมว่าอันนี้มันคงจะเป็นเรื่องของการละเมอแต่คือผมยังหาเหตุผลที่จะมาตอบเรื่องนี้ยังเป็นทฤษฎีสมคบคิดยังยากเลยว่าเป็นเพราะว่าเราไปนอนใต้ขื่อทำไมเขาถึงต้องเขามีวิธีการอื่นที่จะทำเราเยอะแยะไงทำไมเขาถึงทำเราแบบนั้นไงผมไม่คือผมมองว่าอย่างนี้ครับพี่แจ็คคือผมอ่ะพ่อตามาเล่าให้ฟังพ่อตาเพิ่งมาเฉลยพ่อตามาเล่าบอกว่าบ้านเนี้ยเขาอะเดิมเนี่ยเขาไปซื้อไม้เก่ามาจากชาวภูเขาเผ่าหนึ่งแล้วกันเขาไปซื้อมาจากชาวภูเขาก็คือเป็นบ้านที่แบบมีคนตายในบ้านแหละแล้วไม่มีใครกล้าอยู่เขาก็เลยทุบบ้านแล้วก็ขายไม้แกเสียดายไม้มันดีแกก็เลยไปซื้อมาแกบอกว่าอย่างนี้แล้วแกก็มาสร้างอยู่ที่บ้านตอนแรกอะบ้านไม่ได้อยู่ตรงนี้แกไปสร้างอยู่ที่บ้านสวนที่ใกล้กับป่าแล้วแกบอกว่ามันมีเสียงคนวิ่งเสียงคนเคาะบ้านทั้งประจำมีทั้งคืนแกบอกทีนี้พอแฟนผมเริ่มโตแล้วก็เหมือนเล่นกับใครก็ไม่รู้อะทั้งที่อยู่คนเดียวเนี้ยแกก็กลัวว่าลูกจะเป็นอะไรหรือว่าเป็นผีจากป่ามาทำแกก็เลยย้ายออกมามาอยู่ที่บ้านปัจจุบันโดยที่เอาไม้ตัวเดิมเนี่ยมาด้วยแกบอกอาจจะเป็นเพราะไม้นี้ครับมันไอ้เสียงในบ้านอะผมพอเข้าใจไงเรากำลังพูดถึงเรื่องของการละเมออยู่คุณต่อในเมื่อคุณต่ออยากจะคิดว่ามันคงเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องแปลกอันนี้ก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นความเชื่อของคุณต่อแต่แค่ผมแบบมองว่ามันคนที่ไม่เคยอยู่ในสถานที่นั้นๆแล้วสามารถละเมอทำอะไรในสถานที่นั้นมันมีต้องบอกอย่างนี้ก่อนมันมีนะครับมือคือมันเราเคยเห็นอยู่แล้วไงมันก็อยู่ในความทรงจำเบื้องลึกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อยู่ที่มุมมองนี่ต้องบอกว่าอยู่ที่มุมมองก่อนเพราะว่ารายการเนี้ยเป็นรายการผีก็จริงแต่ว่าเราต้องหาบางอย่างที่มันเอาตรงกลางมาคุยกันก่อนนะครับจะเรื่องวิ่งในบ้านเรื่องอะไรพวกนี้อ่ะโอเคมันเป็นไม้เก่าที่ซื้อมาจากคนที่เขาเคยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็เสียชีวิตในบ้านหลังนี้อันนี้พอเข้าใจได้ใช่นะครับอ่ะเรื่องแรกเรื่องที่สองเรื่องที่สองย้อนไปเมื่อปี2544ครับคือสมัยโน้นน่ะจังหวัดผมอ่ะจะมีการจัดงานใหญ่ขึ้นทีนี้โรงเรียนผมอ่ะได้เป็นตัวแทนวงโยธวาทิตร่วมพิธีเปิดทีนี้ครูเขาก็สั่งให้นักเรียนวงโยธวาทิตรเนี่ยเข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีกันครับก็สมัยนู้นก็เด็กก็เป็นเด็กๆก็ห้าวกันนะครับก็มาเจอกันมันก็เฮฮากันเล่นกันนะเนาะพี่ทีนี้คืนแรกเลยปุ๊บต้องบอกก่อนว่าเขาจะแยกผู้หญิงจะไปนอนห้องดนตรีไทยซึ่งอยู่ติดกับถนนผู้ชายจะต้องลงมานอนห้องดนตรีสากลจะอยู่ติดกับโรงยิมห้องดนตรีสากลจะเป็นห้องชั้นเดียวพี่แล้วมันก็จะมีแล้วมันจะอยู่ติดกับโรงยิมชั้น3จะเป็นสนามบาสชั้น2จะเป็นห้องเรียนล้อมอยู่แต่ตรงกลางจะโล่งชั้น1จะเป็นห้องแต่ละกีฬาแต่ละประเภทอะครับค่ะเรียนกันอยู่ห้องดนตรีสากลจะอยู่ติดกับห้องยูโดโดยมีทางเดินขั้นนะครับพี่ครับเพราะมันอยู่คนละอาคารกันทีนี้พวกเพื่อนผมตกเย็นพวกเพื่อนผมก็มันบอกว่านอนห้องดนตรีสากลอ่ะมันคงไม่พอหรอกแล้วอีกอย่างนึงไปนอนห้องยูโดดีกว่าห้องยูโดเนี่ยมันมีฟูกที่เขาเอาทุ่มไว้รองเอาไว้รองไว้รองอาเบาะรองเพื่อนมันก็ไปนอนห้องนู้นกันจะแห่กันไปเลยจะเหลือนอนห้องดนตรีสากลอยู่แค่5คนครับห้าคนนี้ก็จะมีผมมีพี่เอสพี่บิวพี่จุ้ยแล้วก็ไอ้ปั๊กจะอยู่ห้องนี้ส่วนแก๊งเพื่อน
เขาก็จะไปนอนอีห้องไอห้องยูโดกันก็เราก็ทำกิจกรรมต่างๆกันไปตกเย็นเราก็แยกย้ายกันเข้านอนประมาณสองทุ่มก็พวกผมก็กำลังจะปิดไฟนอนแล้วแหละแต่เห็นทีนี้ไอ้ปักเพื่อนผมมาขอตัวออกไปข้างนอกไปธุระแล้วโอเคพวกผมก็เลยปิดส่งมันเสร็จปุ๊บก็ปิดไฟกันเข้านอนพอตอนปิดไฟปุ๊บกำลังจะนอนพี่แจ๊คข้างบนประตูเนี่ยของมันจะมีมันเป็นหน้าต่างใสอะครับมันไม่ใช่ที่เป็นมันเป็นกระจกใสอะมันจะมองเห็นไฟทางเดินแล้วก็ไฟของห้องยูโดฝั่งตรงข้ามเราด้วยทีเนี้ยผมก็นอนมองไฟเพราะว่าไฟมันแยงตามันนอนไม่หลับนะพี่ทีนี้มันก็เห็นไฟมันจะไฟห้องยูโดมันจะเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเสียงเพื่อนมันก็เล่นกันเกี่ยวจ้าวกันเลยสองทุ่มกว่าสามทุ่มก็ยังเล่นกันอยู่ก็ได้ยินเสียงเล่นกันไม่หยุดสักทีสี่ทุ่มก็ยังเล่นกันอยู่ทีนี้ประมาณห้าทุ่มไอ้ปากเพื่อนผมที่ไปข้างนอกมันก็กลับมาครับมันก็เข้ามาแต่จังหวะที่มันเปิดเข้ามานะพี่เหมือนไอ้พวกนั้นมันนอนแล้วนะไฟมันก็มืดทุกอย่างไอ้ปากมันก็เข้ามาปุ๊บประตูก็ปิดเสียงมันก็เงียบพอไอ้ปากปิดเสร็จปุ๊บสักพักนึงก็เหมือนคนเล่นกันอีกอ่ะเกี่ยวจ้าวหยอกกันแล้วก็ไฟก็เปิดปิดอยู่อย่างนั้นอ่ะจนผมก็ถามพวกพี่เขาว่าพี่เราแกล้งพวกนั้นกันไหมผมรำคาญแล้วนอนไม่ได้เลยมันเปิดปิดไฟต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะนอนคือผมอ่ะนอนบนโซฟามันจะมีสามตัวโซฟายาวมันจะอยู่ติดกำแพงห้องฝั่งขวาแล้วตรงกลางอ่ะจะมีอยู่สองคนนอนคือพี่จุ้ยกับไอ้ปั๊กมันมาทีหลังมันก็เข้ามานอนผมนอนล่างสุดโซฟาตัวแรกติดกับประตูคนที่สองเป็นพี่เอสคนข้างบนสุดเป็นพี่บิวทีนี้พื้นห้องเนี่ยพื้นห้องดนตรีสากลเนี่ยมันจะเป็นเสื่อน้ำมันพี่แจ๊คถ้าเวลามีคนเดินมันจะได้ยินเสียงคนเดินถูกไหมพี่คือผมนอนอยู่คนสุดท้ายติดกับประตูพอตอนนั้นอะกำลังเคลิ้มๆจะหลับแล้วล่ะประมาณห้าทุ่มกว่าจำได้มันมีเสียงเหมือนคนเดินอ่ะออกจากจุดที่ผมนอนประมาณประตูอ่ะเดินเหยียบแจ๊กไฟมันส่องมาไฟมันสาดมาพี่แจ๊กจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันมีไฟสาดจำได้ส่องมาจากข้างนอกเราก็มองเห็นว่าถ้ามันมีคนเดินอ่ะเราต้องเห็นว่าใครเดินแต่นี่มันไม่มีแต่มันเป็นเสียงเดินผ่านผมไปเดินผ่านผมไปผ่านพี่เอสไปผ่านพี่บิวไปเสร็จปุ๊บไปเดินวนตรงกลางเสียงนะพี่มันมีแต่เสียงคนเดินเลยนะไปเดินวนตรงกลางที่สองคนนั้นนอนอยู่สักพักหนึ่งเสียงหายไปผมก็เลยลุกขึ้นถามว่าพี่แกบอกไม่ต้องพูดกูก็ได้ยินแกเปิดประตูวิ่งออกไปก่อนหมดเลยวิ่งออกมาสี่คนคือวิ่งออกกันมาปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ไปเคาะเปิดประตูออกไปเพื่อที่จะไปเคาะไอ้ฝั่งโน้นจะไปนอนด้วยเพราะว่าจำได้ไหมว่ามันยังเปิดปิดไฟและเล่นหยอกกันจำได้ก็ไปทีนี้ไปเคาะหน้าต่างห้องยูโดหน้าต่างห้องยูโดมันจะเป็นหน้าต่างใสอะครับหน้าต่างใสหน้าต่างกระจกแล้วเคาะบึ้งเพื่อนมันก็งวงเงียมาเปิดหน้าต่างให้มันก็ถามว่ามีอะไรก็บอกนอนด้วยผีหลอกก็เปิดประตูก็กระโดดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เล่าเหตุการณ์ให้มันฟังว่าเนี่ยมันมีอยู่เสียงประมาณเนี้ยเจอประมาณเนี้ยเพื่อนผมจากที่ลุกขึ้นมาว่าตกใจอะไรกันพอมันได้ยินมันก็กลัวมันก็มานั่งกอดกันเสร็จปุ๊บมันนั่งนับคนพี่ออกไปสี่เหลือหนึ่งคือยังไงนะยังไงนะอย่าเพิ่งหัวเราะออกนับคนยังไงนะครับมานั่งนับคนที่วิ่งออกมาจากห้องนั้นนะพี่คือออกมาสี่คนเหลือเพื่อนผมไว้คนหนึ่งนอนอยู่ในห้องนั้นนอนอยู่ไม่ได้เรียกเขาไม่ได้เรียกอ่าก็เขาก็ได้
ไม่มีใครกล้าไปเรียกอ่ะพี่ก็ถามกันว่ามีไปเรียกรวมกันไปเรียกมั้ยมันก็ไม่มีใครกล้าไปครับทีนี้ก็เลยตอนแรกอ่ะจะพากันออกไปพร้อมกันหมดพอจังหวะที่จะออกจากห้องไปอ่ะพี่เอสแกดึงแขนไว้แกบอกว่าอย่าเพิ่งไปให้มองออกไปข้างนอกครับพอข้างนอกอ่ะพี่มันจะมีต้นลั่นทมที่อยู่ข้างห้องดนตรีฉากอนอ่ะพี่แกบอกว่าแกมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อแดงกระโปรงดำครับยืนอยู่แกบอกว่าแกไม่เคยเห็นหน้าครูคนนี้เลยแล้วมันดึกแล้วไม่น่ามายืนนะแกก็ดึงไว้ทีนี้แหละก็เลยกลัวกันหมดก็มานั่งกอดกันอยู่คือทีเนี้ยผมก็แอบมองอ่ะผมก็กลัวๆคือแอบมองพอหันไปมองอ่ะพี่ก็คือเราก็เห็นยืนอยู่เหมือนกันจริงๆทีนี้มันกลัวพอมานั่งกอดกันอยู่อ่ะสักพักนึงทุกอย่างมันจะเงียบสงัดเลยครับแล้วมันได้ยินเสียงอ่ะห้องน้ำมันอยู่ติดกับห้องยูโรใช่ไหมพี่มันได้ยินเสียงคนเปิดก๊อกน้ำอ่ะแต่เปิดแบบเปิดให้ลมมันออกอ่ะครับแบบฝ่อพี่แล้วเสียงข้างบนห้องเรียนที่มันอยู่ข้างบนห้องยูโดอ่ะที่ผมบอกว่าชั้นสองมันจะเป็นห้องเรียนหนึ่งดีมันมีเสียงคนลากเก้าอี้เดินเท่านั้นแหละก็คือแบบนั่งกอดกันอยู่อย่างนั้นแบบทนคือแบบทนฟังเสียงพวกนี้อยู่จนไม่รู้เวลาล่วงเลยไปนานเท่าไหร่อ่ะพี่จนพี่เขาผมจำไม่ได้ว่าเป็นพี่จุ้ยหรือพี่เอสเนี่ยแหละแกเปิดหน้าต่างแกวิ่งออกไปเลยอุทนไม่ไหวแล้วแกวิ่งออกไปก่อนก็พากันแห่ออกไปวิ่งออกไปจนถึงด้านหน้าโรงเรียนทีเนี้ยพวกผู้หญิงเขาก็ตื่นออกมาเขาถามว่ามีอะไรกันทำไมออกมาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็เลยนั่งนับเขาก็เลยบอกว่าเหมือนตอนเย็นน่ะเหมือนพวกเพื่อนๆผมอ่ะจะไปเล่นพิเรนอะไรสักอย่างครับทีนี้ก็น่าจะประมาณว่าคงครูคงไม่พอใจอะไรอย่างนี้ละมั้งเขาบอกเพราะว่าเขาเห็นพวกเพื่อนผมอ่ะไปทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็มองเขาบอกว่าตอนประมาณตอนที่เห็นเพื่อนผมขี่รถเข้ามาที่กลับเข้ามาเพื่อที่ว่าตอนช่วงห้าทุ่มอ่ะเขาบอกว่าเขามองไปอ่ะเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงต้นลั่นทมเขาบอกครับครับก็ประมาณนี้พี่แล้วเพื่อนไปทำอะไรอ่ะเพื่อนมันน่าจะออกไปกินเหล้าครับมันน่าจะไปพากันไปกินเหล้าแอบออกไปดื่มไปกินใช่เป็นเฮฮากันใช่ประมาณนั้นโอเคโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมสรุปเรื่องให้ใหม่อีกทีนึงคุณต่อตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยนิดนึงพี่ไม่นิดแต่ถ้าจะน่าจะเยอะเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวผมต้องถามก่อนสรุปคือเพื่อนคนนั้นที่นอนอยู่งั้นเราก็ทิ้งไว้งั้นเลยถูกป่ะทิ้งไว้อย่างงั้นเลยไม่กล้าเข้าไปเรียกไม่มีใครกล้าเข้าไปเรียกเพราะว่าถ้าออกไปปุ๊บก็จะเจอเหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยที่ยืนอยู่ซึ่งทุกคนกลัวใช่แล้วทำไมถึงเรียกว่าครูล่ะครับก็คือพี่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นครูคนนี้คือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นครูหรือไม่เป็นครูอะพี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้ก็คิดว่าเป็นครูก่อนใช่ถูกไหมณตอนนั้นก็คือคิดว่าเฮ้ยมีครูยืนอยู่ตรงนั้นเราไม่ออกไปดีกว่าตกลงตอนนั้นกลัวครูหรือกลัวผีผมคิดว่าผีอะพี่เพราะว่านี่มันเวลาประมาณฮะห้าทุ่มกว่าน่าจะเกินห้าทุ่มกว่าเพราะเพื่อนผมมันเข้ามาประมาณห้าทุ่มอืมน่าจะประมาณครับก็ยืนอยู่อย่างนั้นยันหนูน่าจะประมาณนานอยู่นะพี่คือพวกผมทนฟังเสียงพวกนั้นนานอยู่นะคิดว่าหลายชั่วโมงกันอยู่นะแล้วที่บอกว่าเพื่อนอีกห้องนึงที่เขานอนห้องยูโดกันเขาเล่นกันคือเขาไม่ได้เล่นกันใช่ไหมครับคือเขาหลับแล้วเขาบอกว่าเขาหลับแล้วเขานอนตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแต่เราได้ยินเสียงกันไปเองใช่เขาอะไรนะเมากันใช่เขาก็นอนกันทุกคนเลยเหรอโอ้โหก็ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเรื่องนี้ถึงโดนถ้าจะเป็นเรื่องของผีของสางจริงๆนะครับสรุปคือพวกเราเนี่ยนอนแยกห้องกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ใช่เรานอนห้องเล็ก
5คนที่เหลือเนี่ยเขาไปนอนที่มันมีเบาะของยูโดเนี่ยนอนกันอันนั้นน่ะไม่มีอะไรทีนี้พอพวกเรานอนเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเราได้ยินเพื่อนฝั่งตรงข้ามโหมันเล่นกันเสียงดังจังเลยก็เลยจะไปแกล้งเขาแล้วได้ไปแกล้งไหมโดนเองพี่ยังไม่ได้ไปแกล้งไม่ได้ไปแกล้งไม่ได้ไปแกล้งครับแค่บอกว่าเฮ้ยไปแกล้งฝั่งนู้นดีไหมเล่นกันไม่ยอมเลิกสักทีนึงปรากฏว่ามันมีเสียงเดินเสียงเดินแล้วก็เดินวนรอบอยู่ในห้องอ่ะพยายามมองดูปรากฏว่าไม่เห็นตัวไม่มีใครแต่มีเสียงเนี่ยเดินใช่ครับพอมีเสียงเดินเสร็จปุ๊บทุกคนก็กลัวที่อยู่ในห้องนี้ก็เลยกระโดดไปอีกห้องนึงไปหาทางฝั่งนู้นเพื่อที่จะไปบอกเขาว่าเนี่ยฉันน่าจะโดนผีหลอกแต่พอไปเคาะคิดว่าเพื่อนๆที่อยู่ฝั่งห้องยูโดเนี่ยเขายังไม่หลับกันปรากฏว่าทุกคนหลับหมดแล้วแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนฟังว่ามันมีคนเดินนับไปนับมาอ้าวนอนกัน5คนออกจากห้องมา4คนทิ้งเพื่อนนอนอยู่ในห้องนั้นน่ะคนนึงแต่กำลังจะออกมาเพื่อที่จะไปตามเพื่อนไปปลุกเพื่อนปรากฏว่าตอนที่จะออกมาเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงยืนอยู่ตรงใต้ต้นลั่นทมก็ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นเป็นครูหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มายืนอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ปกติละถูกไหมฮะใช่ครับก็ได้แต่ยืนดูกันอยู่งั้นกลัวกันอยู่งั้นนั่งกอดกันอยู่งั้นจนกระทั่งแบบทุกคนทนไม่ไหวแล้วเว้ยเพราะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ไปไหนสักทีนึงใช่ครับปรากฏต้นสายปลายเรื่องทั้งหมดน่ะมันมีเพื่อนของเราบางคนแอบออกไปจากที่เก็บตัวเนี้ยถูกไหมไปกินเหล้าออกไปกินเหล้ามันถึงน่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ใช่ครับว่านะครับก็ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะเผื่อเป็นเหตุผลหลักด้วยซ้ำออกไปก็คือโดนอ่ะใช่ครับหรืออาจจะมีบางคนที่ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรมากไปกว่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าลืมว่าแต่ละคนคือเท่าที่ฟังดูนะเอาเรื่องทุกคนใช่พี่ใช่มั้ยใช่เอาจริงๆมั้ยใช่ครับดื่มกันทุกคนก็ดื่มคือคือเค้าแอบไปเฉพาะห้องนู้นนะพี่เพราะว่าผมกับพวกผมมาอยู่กับพวกรุ่นพี่ไงก็เลยไม่กล้าไปนี่แหละผมว่ามันเป็นเรื่องนี้แหละนี่แหละแล้วได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับอาจารย์อะไรฟังมั้ยเล่าครับท่านว่าก็บอกว่าเจออะไรอย่างเงี้ยเค้าก็พาไปทําบุญครับตอนเช้าแล้วท่านเชื่อไหมท่านเชื่อไหมกับที่เราเจอเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านฟังอ่ะแกก็เชื่อแกก็พาไปทำบุญครับแล้วแกบอกไหมล่ะครับว่าผู้หญิงชุดแดงเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงเขาไม่ได้บอกครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยโอเคโอเคโอเคเท่ากับว่าเป็นผู้หญิงชุดแดงปริศนาใช่ครับนะได้ครับคุณต่ออ้าวหายตื่นเต้นหายตื่นเต้นหายตื่นเต้นสบาย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 ขอบคุณมากๆคุณต่อที่มาเรื่องแรกยังไม่ตื่นเต้นเท่านี้เลยห่างหายไป6ปีไงใช่นะครับอ่ะไม่เป็นไรคุณต่อขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแล้วคุณต่อนะพี่แจ็คผมถามหน่อยผมขอปรึกษานิดนึงพี่ไอ้เรื่องบ้านแฟนผมอ่ะคือตอนเนี้ยรื้อบ้านมาเสร็จละทีเนี้ยผมยังคิดอยู่ว่าผมจะทำศาลให้เขาอยู่ดีไหมถ้ามีความเชื่อก็ทำได้นี่ถ้าถามว่าที่บ้านอ่ะพ่อตาแม่ยายก็มีความเชื่อไหมล่ะใช่เขาเชื่อเขาเลยคือทีเนี้ยผมไม่อยากอยู่ร่วมกับผีไงพี่เราไปประจำเมื่อไหร่เราอยู่ตลอดเหรอไม่ได้อยู่ตลอดครับนานๆไปทีงั้นถามพ่อตาแม่ยายก่อนต้องให้เจ้าของบ้านเป็นคนตัดสินใจนะครับถ้าท่านทำก็ดีมันก็ไม่เสียหายอะไรอย่างน้อยได้ความสบายใจครับมันจะเหมือนเลี้ยงผีไหมพี่ถามว่าเหมือนเลี้ยงผีไหมเหรอเราทำสารเพื่อให้เขาอยู่ก็แสดงว่าเราทางบ้านเขารู้อยู่แล้วในบ้านมีผีไงคือถ้าไม่อยากให้เขาอยู่ก็ต้องหาวิธีการนิมนต์พระมาทำนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นี่คือในบ้านเขาเฉยไงเขารู้อยู่แล้วในบ้านมีผีเจ้าของบ้านเขาเฉยเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะเขาได้โชคได้ลาบมาบ่อยก็ใช่สิแล้วเราจะไปแล้วคุณต่อถามว่ามันเป็นการเลี้ยงผีไหมอยู่ที่เจ้าของบ้านครับคุณต่อเอาพูดตรงๆคุณต่อไม่ใช่เจ้าของบ้านถูกไหม
นั่นแหละเออถ้าคุณต่อทำถ้าเขาพ่อตาแม่ยายไม่เชื่อไม่สนใจอาจจะโดนด่าฟรีๆก็ได้นะเออปรึกษาเจ้าของบ้านก่อนได้ครับเออนะครับอันไหนที่มันสบายใจถ้าคุณต่อบอกเองนี่บอกว่าพ่อตาแม่ยายเขาได้โชคได้ลาบมาเยอะแล้วยิ่งจริงๆถ้าเอาจริงๆอ่ะคนแก่เขา ยิ่งเขาได้โชคได้ลาบนะเปลี่ยนความคิดเขายากจริงๆเออๆนะครับโอเคโอเคคุณต่อนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณต่อนะครับขอบคุณมากๆคุณต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว